งานของ SpaceX เข้าเทียบท่าอยู่สถานีอวกาศ ISS ลองกันเบิ่งว่ามันสิเป็นจังได๋ลองมาเที่ยวนึงละยากหลายก็เลยว่าลองใหม่ลองเบิ่งตื่นนอนมาแล้วมาเห็นมีมนต์ได้ล้างงานหูแถวซ้ำมาใส่กันก่อนละลองมาเที่ยวนึงแล้วเมื่อกี้นี่ยอมรับว่ายากโคตรยากหลายยากแหงตอนนี้แม่นนานาสำหรับผู้ใดที่โปรฮู้ก็คือเป็นยานอวกาศของ SpaceX กำลังขับเข้าจอดเทียบท่าอยู่ที่สถานีอวกาศ ISS International Satellite Stationตาของงานสิประมาณนี้เนาะงานสถานีอวกาศอันนี้ครับงานไปงานของ SpaceX เนาะโอ้เนี่ยเนาะเมื่อกี้ขับไปเที่ยวหนึ่งลองเบิ่งละตัวเลขเขียวๆพวกนี้นี่มันบอกว่าต้องให้ต่ำกว่า2ทั้งหมดตัวเลขเขียวๆนี่แล้วก็อันนี้หมายถึงความไวความไวของเราเรทนะครับเดี๋ยวนี้เขาขับอยู่ที่ความไวลบ 0.3 เมตรต่อวินาทีแต่ว่าในหนังสตาร์วอร์ที่เขาเบิ่งกันมันกี่ตัวเนาะขับเข้าไปจอดเลยใช่ไหมของแท้มันต้องได้ค่อยๆขับแบบนี้ซาหลายเนาะซาหลายแต่ค่อยขับสมมติมีเอเลี่ยนอะไรมาทางหลังเนี่ยก็คือหนีบุพนละเดี๋ยวนี้ระยะเหลืออยู่ที่150เมตรนะค่อยๆเทียบท่าออกไปแล้วเร่งความไวขึ้นนิดนึงตัวเลขเริ่มเตือนแล้วเนาะความไวสูงเกินไปเดี๋ยวในเหลือระยะประมาณจาก100เมตรแล้วเราลองผ่อนความไวลองเบิ่งว่ามันจะได้บ่เมื่อกี้เห็นบ่ได้นะเพราะตัวเลขพวกนี้สูงเกินค่ามันเลยก็เข้าใจนะบ่ได้เบิ่ง instruction นั้นบูยูมาลินเลยค่อยๆเทียบท่าเข้าไปเทียบท่าเข้าไปใช่ไหมเหลือ140เมตรอันนี้แกน Y เนาะแกน Z รู้สึกว่าจะเอียงไปหน่อยนึงต่อเทียบท่าคืนตัวเลขทุกอย่างเป็นศูนย์เนาะตัวเลขทุกอย่างต้องเป็นศูนย์เพราะว่าระยะทางมันไกลเนาะถ้างานเขาเอียงแม้แต่องศาเดียวเอียงองศาเดียวมันก็ไปละเรื่องที่ฮอตตัวบวกนี่ก็จะเป็นตัวเพิ่มความไวเนาะตัวบวกตัวลบนี่ก็จะเป็นตัวลดความไวตัวนี้นี่จะตุนตัวบังคับหัวยานให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตัวนี้เอียงซ้ายเอียงขวาตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นี่เป็นตัวทรานซิตก็คือค่อยๆยับไปทางซ้ายเทเล็กเทละน้อยยับยานพยายามรักษาองศาทุกอย่างตัวเลขนี่ศูนย์ได้จะเป็นแบบดีเมื่อกี้ก็คือยับเข้าไปรายงานมันจะแบบเอียงๆเบี้ยวๆเข้าไปนะมันเข้าไปจุดเขียวๆกันได้อยู่แต่ว่ามันจะเป็นงานเอียงๆเข้าไปบอดี้บูดี้ฮู้ว่าตัวเลขมันต้องอยู่ระหว่างค่าอย่างอันเดี๋ยวนี้ร้อยสาวละเดี๋ยวขอผ่อนความใบลงเนาะเราจะค่อยๆผ่อนร้อยสาวแมทนะค่อยๆผ่อนลงไปแกนซัดรู้สึกว่าจะเด้งขึ้นมาอีกแล้วนี่ยังนับเข้าไปทางแกนซัดแล้วพูดว่าครับคืนมันอยู่ในระยะของมันก็คือต้องเข้าใจว่าในอวกาศมันบ่มีอากาศเนาะเวลาเขากดให้มันเลี้ยวซ้ายสิ
เดี๋ยวใส่น้อยหนึ่งคือมันก็ค่อยๆเวียงไปแล้วมันก็เวียงไปตลอดส่วนท้องซีสังมันหยุดได้บ่เป็นเรื่องไงแต่ลองเล็งความใบขึ้นนิดนึงเนาะความใบขึ้นตึงปึ๊บ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 เรื่องพวกมีเอเลี่ยนมาไล่หลังที่เห็นด้วยเอเลี่ยนมาไล่หลังกันดีว่าคนหรือปีคือเสียนเงินครับงานเข้าไปเทียบท่าได้แต่มันเรื่องง่ายละมันยากยากอีหลีด้วยนี่เนาะค่อยๆปรับขาทีละหน่อยถ้าเข้าใจว่าตัวเลขเขียวๆนี่มันต้องเป็นต่ำกว่า2นะต้องต่ำกว่า2นั่นแหละแล้วมาดูความไวปึ๊บอันนี้ความไวอยู่ที่ลบ200แมตต์ต่อวินาทีเดี๋ยวลงตื่นอยู่ในขามาตรฐานเนาะเดี๋ยวมันจะไวขึ้นพอระยะมันใกล้หลายสุดลงมาโอ้ยกลายเป็น1แมตต์แล้วขึ้นx นี่มันแกนที่เท่ากับน้ำขับเนาะเข้าใจใช่ป่ะที่จริงก็เข้าใจแต่เมื่อกี้เห็นแล้วเนาะอาจจะท่วงสิขับไปไปดูความไวลงความไวลงอันนี้เหลืออยู่ที่100แมตต์ต่อวินาทีแล้วเห็นว่าความไวมันจะเด้งขึ้นเองนะทั้งที่เขาสั่งหยุดแล้วจะค่อยๆเบรกมันจะเบรกบัดเดียวก็ได้มันลองลอยอยู่เลยเนาะมันลองลอยอยู่เอคายอยู่ในคามาตรฐานละโอเคทุกอย่างตัวเลขสวยงามราคาระยะห่างไว้เนาะราคาระยะห่างไว้หักค่าระยะห่างอันนี้ค่ะกระตือนอนกระตือนอนแล้วก็ขับนะโอ้ยเหนื่อยตัวเหี้ยไปต่อไปขึ้นแล้วเนาะเป็นนิดนึงดาวแมตต์ต่อวินาทีขาดไปแล้วไอ้คนที่ขับงานอวกาศจะต้องใจเย็นๆนะเย็นๆค่อยๆไปใจเหตุที่ลิ้นยากเพราะว่าบ่อ่านอินสตรัคชั่นก่อนคือข้อเสียเอาควรที่จะอ่านอินสตรัคชั่นก่อนอินสตรัคชั่นเป็นไงอินสตรัคชั่นเป็นอินสตรัคชั่นหมายถึงคู่มือเนาะอ่านคู่มือก่อนอันนี้บอกอ่านคู่มืออยู่โดดมาดิบเลยโอเคตัวเลขกลับมาค่าปกติละเดี๋ยวเวลากดปุ๊บสังเกตตัวเลขเนาะกดประเดี๋ยวซื้อถ่ายปุ๊บหนึ่งมันก็ง่ายไปละดีที่มันมีตัวเลขมาให้เนี่ยครับเนี่ยโอเคเป็นศูนย์ก็ด้อยทางรถแรงเป็นยังไงต้องใจเย็นนะเดี๋ยวนี้ระยะเหลืออยู่79แมตต์นะ
เอาไปด้วยความไวอยู่ที่ประมาณ30เมตรต่อวินาทีเดี๋ยวเข้าใกล้ๆแล้วเขาจะลดความไวลงอีกเดี๋ยวนี้30กลายไปละ1เมตร 0.1 เมตรนะคือกลายกันรับรัดเป็นเส้นนะเป็นเส้นก็นึกภาพเนาะคืองานมันใหญ่นะแล้วใช้เวลาเดินทางค่อนข้างดุนคือต้องรักษาระยะตลอดเวลาเหลือ73 77เมตรนะด้วยความไวอยู่ที่สาวแมตต์ต่อวินาทีนะสาวไปแมตต์ความไวมันจะเด้งขึ้นเด้งลงจะมีลมอวกาศอวกาศมีลมป่ะเดี๋ยวมันบ่มีอากาศที่มีลมได้ยังไงจะไปฮู้คำตอบไปบอกเป็นอวกาศมีลมอายุอวกาศใครที่จะไปในประเทศอวกาศมันดิบเป็นต้นอะไรเงี้ยเวลาอะไรเงี้ยทางอยู่75เมตรจะลงเรื่อยๆจะ 0.1 เมตรตากันเอียง0องศาอัตราการเชิดหัวขึ้นเชิดหัวลง0องศาอัตราการเชิดหัวซ้ายขวา0องศาทุกอย่างตัวเลขพวกนี้ดูดีหมดเนาะอะไรเงี้ยห่างดูดีเนาะเดี๋ยวเข้าไปรักประมาณจาก50เมตรจะขึ้นความไวลงอีกให้เหลือประมาณ10เมตร 0.10 เมตรต่อวินาทีเดี๋ยวนี้แกน x แกน y แกน x ค่อยๆยังลงไปเรื่อยๆแกน y ของสุดยอดแซดเขาก็ยับออกไปหลายละ 0.4 เป็นทักษะอะไรเนี่ยเริ่มเอียงลายแล้วต้องพอดความใบลงแล้วนะอะไรเงี้ยเริ่มก็ดูดีแล้วจุดความใบลงถอยแล้วอันนี้มันถอยแล้วความไวเข้าไปตัวนี้นึงเพื่อให้มันได้ระยะวิธี10เมตรแล้วเดี๋ยวเขาจะทำความไวลงเ
0.60 เนาะ0.060ต่อวินาทีในทางอยู่ที่67เมตรเมื่อเทียบท่าสถานีตัวเลขคืนเป็น0มดเนาะแกน x แกน y คือดีเนาะ0จุดคอนออนเขาที่ระยะ66เมตรเนาะเดี๋ยวจักหน่อยเขาจะเริ่มผ่อนความไวกันเมื่อกี้ต้องได้ถอยงานออกบัดนี้เริ่มผ่อนความไวตรงชี้ซาวก็0.0ซาวระยะห่างอยู่ที่65เมตรเปลี่ยนเทียบท่าเพื่อไฟบูฮูอันนี้แมนการขับงาน ISS SIM SpaceX เนาะจะเข้าไปตามเว็บไซต์นี้ได้เนาะ .com มันก็มีไม่กันนะครับตรงแต่มันผิดระยะอยู่ที่64เมตรค่อยลดลงเรื่อยๆขอผ่อนความไวลงเหลือหลัก10 0.05 เมตรต่อวินาทีค่อยผ่อนลงเรื่อยเหลืออยู่63เมตรแต่เอ็กดูดีกันวายดูดีลงตัวเลขอย่างที่เพี้ยนนะค่อยขับไปเรื่อยๆอันนี้ความไวอยู่ที่0.0ห่างแมตต์ต่อวินาทีเพิ่มความไวขึ้นอีกนิดนึงเพื่อจะไปแตะระดับ10เมตร10เมตรนี่นะครับเป็นเนาะค่อยๆไปก่อนน่าจะมีออโต้ไพลอตนะจะมีออโต้ไพลอตแกนวายรู้สึกจะเอียงไปหน่อยระดับไปที่0มันต้องหา10นะติดกลมไว้ถึงนิดนึงที่ตอนลองขับเวลามันเข้าใกล้ๆความไวมันแบบไวมหาศาลแล้วเอียงไปสู่0.0แมตช์ก็คือแบบไปกันย้ายใหม่แล้วเนาะเอียงมาแถวว่าเดี๋ยวจะไปแตะที่50เมตรแล้วเนาะคือเขาขับเลือกใหญ่เนาะที่เขาต้องเลี่ยงพวงมาลัยตลอดเวลาปะไปไปแตะที่58แล้วนะลงฮอต50จะผ่อนความไวลงเมื่อกี้ทดสอบผ่อนความไวรู้สึกว่าช้าหลายก็เลยเพิ่มไปอีกไม่ได้ใจแค่ที่สูงนะเรียงความไวค่อยๆเข้าไปอัตราเรียงของงานบ่มีอย่างเนาะเลขทุกอย่างดีที่56เมตรระยะทางตัวเลขทุกอย่างต้องต่ำกว่า2นะ
ตามโจทย์ที่วางไว้เขียวๆนี้ต้องต่ำกว่า2เมตรแล้วก็ตัวนี้นี่ต้องต่ำกว่าลบ2ไอ้ที่เป็นความไวลบ2พยานนี่เห็นป่ะเวลาเขาเล็งไว้เห็นป่ะอย่างนี้มันจะติ่งละตัวเลขเซนซิทีฟแบบโอเคแตะ50แล้วเนาะเดี๋ยวจะผ่อนความไวลง29ที่คาดไว้ที่50ผมไปเอาละผมไปนี่เพิ่มซะเซ็นเซอร์มันเซ็นซิทีฟนะยังเป็นไม่ตรงในห้องเลยติดกันเบื่อละทำความไวทำความไวนี่แหละที่สามเนี่ยแต่ว่าขับซ่านมันจะบวเสียงเขาบอกดูจังเลยเซนซิทีฟขึ้นแล้วตัวเลขไวขึ้นแล้วเอียงไม่มีระบายละเล่นก็ได้ต้องเบิ่งที่หัวเอาแล้วเมื่อกี้เขาเบิ่งตัวเล่นออกทำความได้ลงเนาะที่0.046ในเนี่ยเหลือ UT 15เมตรจะค่อยหลุดลงไปเรื่อยๆเนี่ยเนาะค่อยๆขับเข้าไปแต่ว่าถ้าเข้าใจมันก็ง่ายขึ้นนะคือตัวเลขนี้มันต้องเป็นตามข้อ2เมื่อกี้ก็เข้าใจนะโจทย์ฐานของการก็อ่านคู่มือเลขที่14แมทนะเตรียมเทียบทาอ
ะมีเป็นจอยสติ๊กไงเนาะสิบสองแมตต์เต็มเทียบท่าจากนาทีหนึ่งครับบุ้งเลยจากนาทีน่าจะเพิ่มความยากขึ้นไปอีกดึงคือให้มีเวลาจำกัดเนาะจะมีที่ยากแต่หาแล้วมีเวลาจำกัดก็ไปเติมบิดโอ้ความไวคงทีก็ไปลงเหลือ9แมตต์ความไวอยู่ที่ 0.02 แมตต์ต่อวินาทีเตรียมเทียบท่าระยะเหลือ9แมตเตรียมทิศทางเมื่อกี้แบบความไวมันต้องหลบสองเมื่อลบ 0.02 ครับอันก็ถือว่าตัวเลขมันเขียวเลยการคูมือบนละเอียดน่าจะเป็น 0.02 ตัวเลข 22แมตต์เต็มเทียบท่าเอาไว้ขึ้นให้มันแมตต์เต็มเทียบท่าต้องอยู่ในเขียวๆกันเนี่ยออกจากหันก็ได้ทอนความไว 0.02 ซีมาเต็มเทียบท่าชาอะไรเนี่ยเทียบท่า3แมตความไว 0.02 เปลี่ยนไปทางด้าน y 0.1 เปลี่ยนไปทางด้าน z 0.1 ครับทักษะตัวเลขมันสูงไปเนาะอย่าง
ATP 0.14 0.004เียมเทียบทาเดือนึงแม็กมีดูดเขาบอกว่าจะเห็นในเหล็กดูดเนี่ยคือปกติเขาขับรถมันจะมีเพียงแต่แกน y นะซ้ายขวากับ x ไปหน้าไปหลังแต่ว่าอันนี้มันมีเชิดหมวกคือๆลงๆพวกขับเหนือโดยจิตประมาณนี้เนาะก็จะอารมณ์เขาเป็นให้อยู่บ้านมันยากเพราะมันต้องขับ3แกนนี่ขนาด3แกนนี่มันมี4แกนมีอะไรของ4แกนแกน4ที่เป็นอะไรไปไปหมดแล้ว 0.01 เมตร 0.07 เมตรเปรียบเทียบท่าลงมีรู้สึกว่าจะไหววันขึ้นศูนย์จุดศูนย์สี่เมตรความไวศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สี่เดี๋ยวเขาเทียบท่าในอีกตัวฮอตหนึ่งเมตรจุดสามไปเซนเซนจับประทัดอันนี้เนี่ยป่ะถอยออกซะหน่อยไม่รู้มีอาการอะไรมันขับอะไรมันพักตัวเองหรือว่ามีจะบอกปางอะไรอยู่เอาบ่ได้ซําเนี่ย success เอาได้ตัวหันเออ you have success doc with international space station follow spacex and nasa on twitter for update commercial crew program as we prepare to send astronaut to international space station from america soil watch the following videoactual interface by crew ตัว YouTube เมื่อกี้เห็นที่บอกเรียบร้อยเขาเทียบทางานได้อ๋ออันนี้งานมันของแท้เป็นอย่างที่
คอ่ะสั้นแล้วเนาะ